เนี่ยเป็นเกาะจริงๆครับท่านผู้ชมมันเคยมีตัวตนอยู่จริงๆนะแล้วตอนนี้มันได้หายไปนะครับแน่นอนว่าเราน่าจะพิสูจน์ทราบได้ง่ายๆนะโดยการใช้ Google Earth Pro นะครับเราลองมาใช้ Google Earth Pro กันไหมตอนนี้เราอยู่ในปี2016นะครับภาพถ่ายเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยมันมีร่องรอยว่ะแล้ว2010หายไปไหนเฮ้ยท่านผู้ชมเอ้านักเดินเรือได้บันทึกเกาะแปลกๆที่มันไม่มีอยู่จริงบนโลกเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากความสับสนหรือว่ามันเป็นเกาะมหัศจรรย์จริงๆหรือว่ามันเป็นเกาะแนวเดียวกันนี้ก็ตามนะครับมันก็ยังมีความลึกลับอีกมากมายเกี่ยวกับเกาะในมหาสมุทรนะครับท่านผู้ชมเอาเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรกายแคทเกมวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดลึกลับกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องต่างๆที่มีความลึกลับเนี่ยที่สามารถมองเห็นได้จาก Google Map นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับก็คือมันมีเกาะแห่งหนึ่งนะครับที่เพิ่งเกิดใหม่นะครับโผล่ขึ้นมาจากทะเลแล้วมีอยู่ๆวันนึงมันก็หายไปครับท่านผู้ชมนี่คือความน่าสนใจของวันนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะรู้เรื่องราวละเอียดๆเนี่ยตามผมมาครับท่านผู้ชมตามผมมาเอาเลยครับท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนยังไม่ปิดคลิปไปนะครับแสดงว่าเรานะครับจะได้ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับและเกาะที่ว่านี้นะครับอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมใครที่อยากจะตามผมมานะครับเข้า Google Map นะครับแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ Enter ไปเราก็จะถูกวาร์ปไปณทะเลแห่งหนึ่งครับท่านผู้ชมที่มีมาร์คไว้เว้ยท่านผู้ชมแต่ว่าไม่มีเกาะแล้วถ้ากลับซูมออกมาเนี่ยที่นี่นะครับจะตั้งอยู่ในประเทศปากีสถานนะครับอยู่ในอ่าวตรงนี้จะสังเกตตรงนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นตัวที่แหลมออกมาแล้วก็มีแง่งๆ2อันนะครับแต่ณตรงนี้ไม่มีอะไรแต่มีการแท็กไว้ว่าเป็นเกาะนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกาะหายไปครับท่านผู้ชมถ้าเราลงไปตรงนี้เราจะเห็นบรรยากาศของทะเลทะเลเป็นยังไงทะเลเป็นสีฟ้าแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมทะเลฟ้ามากนะครับมีคนมาทำอะไรเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเข้ามาเที่ยวทะเลกันนะครับก็น่าก็จะออกแนวแบบแคกๆหน่อยนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมนี่ครับอยู่ตรงนี้ซึ่งเกาะแห่งนี้นะครับมันเคยมีตัวตนอยู่จริงๆนะเว้ยท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้มันได้หายไปแล้วถ้าเกิดเรากดตัวนี้ออกมาเราจะกดเข้าไปดูตัวนี้เราจะเห็นนะปะเนี่ยดูดิมันเคยมีอยู่จริงๆครับท่านผู้ชมเนี่ยมีอะไรต่างๆให้ดูเต็มไปหมดเลยนะครับดูดิมีคลิปวิดีโอด้วยอะไรครับนี่มีคลิปวิดีโอพีเตอร์วงอะไรอยู่ในนี้ด้วยท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเกาะจริงๆครับท่านผู้ชมมันเคยมีตัวตนอยู่จริงๆนะแล้วตอนนี้มันได้หายไปนะครับแน่นอนว่าเราน่าจะพิสูจน์ทราบได้ง่ายๆนะโดยการใช้ Google Earth Pro นะครับเราลองมาใช้ Google Earth Pro กันไหมโดยการที่เราจิ้มเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็ก๊อปพิกัดตรงนี้มานี่แล้วเราก็ไปที่ Google Earth Pro นะครับแล้วลองย้อนเวลากันดูซิว่ามันสามารถย้อนไปเห็นได้หรือเปล่านะครับอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ในปี2016นะครับภาพถ่ายเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยมันมีร่องรอยว่ะอันนี้คือปี2020นะครับ20192018ไม่มีแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมแต่ว่ามีรอยอยู่นะเฮ้ยมันตัวอะไรเลยอะเฮ้ยท่านผู้ชมดูดิเนี่ยตอนนี้ยังมีเกาะอยู่ปะเฮ้ยเนี่ยมันมีเกาะอยู่เหมือนปะทำไมภาพต้องเบลอด้วยเขาเบลอทำไมย้อนกลับได้อีกครับท่านผู้ชมเราย้อนกลับได้อีกนี่เกาะกลมๆเนี่ย2013ท่านผู้ชมไม่เคยมีเกาะอยู่จริงๆแล้วเนี่ยแล้วทำไมทุกภาพต้องเบลอตรงนี้หมดเลยวะแล้ว2010หายไปไหนเฮ้ยท่านผู้ชมเอ้ามันมาให้หายวะหรือว่ามันเป็นวัฏจักรของมันว่ามันจะขึ้นทุกกี่ปีอะไรอย่างนี้ปะเนี่ยมีก้อนจริงๆนะครับนี่ดูดิแล้วมันก็ค่อยๆสลายไปอ่ะนี่ดูดิ2017 2017นี่มันตัวอะไรไปแล้วนะครับดูดิหายไปเลยวะเกาะทั้งใบเลยครับทั้งลูกหายไปเนี่ยนะแล้วทำไมทุกภาพต้องเบลอด้วยอ่ะทำไมต้องเบลอทุกภาพด้วยดูดิเราไม่สามารถเห็นเกาะนี้ชัดๆได้เลยสักภาพหนึ่งนะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าเนี่ยน่าสนใจมากเลยท่านผู้ชมผมจะคาไว้ที่ภาพนี้แล้วกันท่านผู้ชมครับผมมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาให้ท่านผู้ชมฟังกันสำหรับเกาะแห่งนี้สำหรับใครที่กำลังสงสัยอยู่ว่าเกาะอันนี้มันหายไปได้ยังไงครับเรามาฟังกันดีกว่าเกาะที่เรากำลังเห็นอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าเซลสราโคนเป็นเกาะกำเนิดใหม่ที่เรียกกันว่าเกาะโคนภูเขาไฟ
กรณีเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กันยายนพ.ศ.2556หรือปี2013นั่นเองนะครับโอ้ไม่นานวันนี้นี่เองว่าทำไมผมย้อนกลับไปเมื่อ2013ถึงไม่เห็นมันนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเกิดนั่นเองนะเพิ่งเกิดเลยใช่ป่ะ2014เพิ่งเกิดเลยนะครับก็แห่งนี้นะครับเกิดจากการที่มีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.7 ลิกเตอร์ในปากีสถานฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า800คนและทำลายบ้านเรือนไปราว 21,000 หลังคาเรือนและเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการรายงานการหายไปของเกาะแห่งนี้โดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือที่เรารู้จักกันในนาม NASA นั่นเองได้มีการเผยแพร่ภาพให้เห็นว่าเกาะที่กำเนิดใหม่จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขณะนี้ได้ถูกน้ำทะเลกลืนลงใต้มหาสมุทรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยภาพถ่ายดาวเทียมจาก NASA เมื่อวันที่27เมษายนพ.ศ. 2562หรือปี2019ได้เผยให้เห็นว่าเกาะดังกล่าวเหลือเพียงจุดเล็กๆอยู่ใต้น้ำเพียงเท่านั้นหลังจากที่มันเคยโผล่พ้นน้ำขึ้นมาสูงถึง20เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและมีความกว้างใหญ่ถึง180เมตรซึ่งสาเหตุที่เกาะแห่งนี้ถูกกลืนลงใต้ทะเลนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากที่ระดับน้ำทะเลนั้นได้สูงขึ้นและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากที่เกาะนี้ส่วนประกอบของมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโคลนภูเขาไฟแล้วก็หินอ่อนเมื่อมันถูกน้ำทะเลกัดเซาะอยู่เป็นเวลานานทำให้มันเหลือขนาดเล็กลงและถูกน้ำทะเลกืนกินไปในที่สุดสำหรับเกาะเซลซาราโคนนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวและส่งผลให้เปลือกโลกอาราเบียได้ปะทุและมุดใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียอันนี้อาจจะฟังงงๆหน่อยนะครับพยายามมองภาพอธิบายไปนะครับจนทำให้ดินโคลนภูเขาไฟที่รวมตัวก่อขึ้นสูงกว่าปกติจนกลายเป็นเกาะแห่งนี้นั่นเองนะครับว่ากันว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างและผู้ทำลายในเวลาเดียวกันไม่มีอะไรที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์ทุกอย่างมีอยู่แล้วก็สลายไปตามธรรมชาติในระยะเวลาที่แตกต่างกันไปและชีวิตของเกาะแห่งนี้ก็เช่นกันที่ถือกำเนิดได้มาเพียงเวลาสั้นๆไม่กี่ปีเท่านั้นและสุดท้ายมันก็ได้จมหายไปและนี่นะครับก็คือเรื่องราวที่เกาะเกิดใหม่แล้วก็ได้หายไปอย่างไม่ค่อยลึกลับเท่าไหร่เนื่องจากมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ออกมายืนยันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าพอมันมีเกาะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านผู้ชมเคยได้ยินเรื่องเกาะมหัศจรรย์มาว่ามันจะโผล่มาทุกๆ100ปีมันจะโผล่มาทุกๆ500ปีแล้วมันจะเป็นเกาะมหัศจรรย์ที่ไม่มีใครค้นพบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ก็ได้นะแปลว่าทุกๆ500ปีหรือว่า 1,000 ปีหรือว่า100ปีเนี่ยแผ่นดินจะไหวแล้วก็ดันเกาะนี้ขึ้นมามีชีวิตชีวาอยู่กี่ปีแล้วก็พอถึงครบกำหนดก็จะจมหายไปเรื่องเกาะมหัศจรรย์อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าในโบราณเนี่ยก็มีนักเดินเรือได้บันทึกเกาะแปลกๆที่มันไม่มีอยู่จริงบนโลกเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากความสับสนหรือว่ามันเป็นเกาะมหัศจรรย์จริงๆหรือว่ามันเป็นเกาะแนวเดียวกันนี้ก็ตามนะครับมันก็ยังมีความลึกลับอีกมากมายเกี่ยวกับเกาะในมหาสมุทรนะครับท่านผู้ชมเอาละครับวันนี้ผมก็มีประมาณนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับเรื่องราวที่ผมได้หามานะครับสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้นะครับอยากให้หาต่างอีกเรื่องเนี่ยสนับสนุนง่ายโดยการกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับยอดการกดไลค์กดแชร์พวกนี้จะบ่งบอกว่าแนวทางการทำคลิปเนี่ยผมควรไปทางไหนนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคลิปอะไรแนวๆนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแล้วกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เห็นทุกคลิปในช่องของเราเลยวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้ากราบสวัสดีครับ